ได้มีพิธีประกาศแต่งตั้งตำแหน่งและยกย้ายพนักงานองค์การอัญญการประชาชนแขวงอุดมไซการประกาศแต่งตั้งตำแหน่งและยกย้ายพนักงานองค์การอัญญการประชาชนแขวงอุดมไซครั้งนี้รวมมีตำแหน่งบริหารผู้ช่วยเวียกการซับซ้อนพนักงานวิชาการการเลื่อนขั้นพนักงานและซับซ้อนบรรดาคะแนนการจำนวนหนึ่งในนั้นอัญญการประชาชนสูงสุดได้ตกลงแต่งตั้งทานบุญเทียงวิไลวงศ์เป็นหัวหน้าองค์การอัญญการประชาชนแขวงอุดมไซตกลงยกย้ายทานทองคานพัสดากรของหัวหน้าองค์การอัญญการประชาชนแขวงไปรับหน้าที่ใหม่อยู่สภาประชาชนแขวงนอกจากนี้ยังได้ซับซ้อนและแต่งตั้งบรรดาหัวหน้าของหัวหน้าคะแนนแต่งตั้งของหัวหน้าห้องการองค์การอัญญการประชาชนเขต2พร้อมทั้งเลื่อนพนักงานอัญญการประชาชนขั้น2เป็นขั้น1และขั้น3และผู้ช่วยพนักงานอัญญการประชาชนเติมอีกจำนวน1ท่านสุวัฒน์มหาวงศ์สนันหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงกล่าวโอ้ล้มต่อพนักงานที่ถูกยกย้ายและซับซ้อนว่าการยกย้ายและซับซ้อนพนักงานเป็นข้อบกพร่องต้องการของหน้าที่การเมืองของพรรคเพื่อเน้นใส่ปรับปรุงระบบกงจักรการจัดตั้งรัฐให้นับมือมีความเข้มแข็งทั้งเป็นการสร้างพนักงานสืบทอดเป็นแทนให้มีความก้าวหน้าในการบริหารเวียกงานต่อหน้าเลทานได้เน้นให้ผู้ที่ถูกยกย้ายต้องมอบเวียกและหน้าที่ของตนเองให้ผู้ที่รับหน้าที่ใหม่อย่างละเอียดเรียงหน้าที่ความรับผิดชอบขึ้นใหม่ให้ละเอียดจัดแจงเฮ็ดเวียกอย่างมีแบบแผนมีการสรุปส่องแสงรายงานเพื่อซอกหาด้านดีผลงานด้านอ่อนของข้างแล้วถอดถอนบทเรียนปรับปรุงแก้ไขให้นับมือดีขึ้นพร้อมกันรักษามูลเสื้อความสามัคคีให้เป็นปึกแผ่นเป็นเจ้าการเสื่อมเสริมบรรดานิติกรรมโดยเฉพาะเมนบรรดากฎหมายต่างๆที่ติดพันกับหน้าที่เวียกงานของตนให้ลึกซึ้งเพื่อเน้นใส่เหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสามารถหาประกันได้ความถูกต้องและเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองที่พรรคได้รับมอบหมายให้